วันนี้ผมจะคุยเรื่องถึงพระเครื่ององค์หนึ่งที่มันเป็นพระเครื่องแห่งประวัติศาสตร์มันก็จะใช้สกัดหลานคนนี้เนี่ยมันไปเอาที่ทางของพี่น้องไปหมดแล้วไปจำนองเอาไว้แล้วก็วิ่งมาหาลูกพี่ผมข้อเลยพระองค์นี้ให้กับคุณไม่เอาพระองค์นี้เคยตกอยู่ที่หลานนะไปอยู่ที่หลานเขาหลานเนี่ยเกเรก็เคยไปโดนหวดโดนหวดยังไงครับอะไรคือโดนหวดโดนเหนียวเลยเหรอก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับเพจโทนบางแค FC ครับกลับมากับบามหาผันครับโหไม่ได้มารายการนี้นานมากนะเพราะเราไม่รู้จะเชิญใครเราเชิญมาหมดแล้วนะครับว่าโหรุ่นเก่าๆที่จะมาเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยโอ้โหเราหาตัวไม่เจอเลยนะมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงครับที่ผมอยากเล่าและอยากจะให้ผู้ที่ท่านมีความรู้มีความเข้าใจในด้านพระเครื่องได้มาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ผมได้คุยในไลฟ์สดของผมเองแล้วแต่ว่ายังต้องบอกว่าต้องเชิญคนที่มีความรู้ตรงนี้จริงๆที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็พูดคุยกับผมในวันนี้นะครับนั่นก็พี่ใหญ่มนเทียนนะครับสวัสดีพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่ใหญ่มนเทียนนะครับพี่ใหญ่คือเรารู้จักกันพี่ใหญ่เนี่ยเล่นพระมาผมเด็กๆเนี่ย20ปีที่แล้วผมเข้ามาเล่นพระเนี่ยพี่ใหญ่ก็เป็นเซียนพระแล้วนะครับอยู่กับโอ้โหรุ่นใหญ่ของวงการทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณพี่มากครับก่อนเราทำรายการเนี่ยเราได้ตรวจนะครับการ ATK แล้วนะครับแล้วก็เราก็ขออนุญาตถอดแมสเพื่อจะได้ให้การสนทนาจะได้มีอรรถรสมากขึ้นนะครับยังไงก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยจะได้ไม่มีประเด็นดราม่ากันเนาะเอาละครับวันนี้ผมมานั่งคุยเนี่ยวันนี้ผมจะคุยเรื่องถึงพระเครื่ององค์หนึ่งที่มันเป็นพระเครื่องแห่งประวัติศาสตร์นะครับท่านจะเห็นรูปหลวงพ่อเงินบางคานนะครับด้านนี้นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องรูปนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพระเครื่ององค์หนึ่งที่ต้องบอกนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูก่อนพระเครื่ององค์นี้เนี่ยนะครับพระเครื่ององค์นี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อเงินบางคานเขาเรียกว่าพิมพ์วัดป่ามาไฟในวงการพระเนี่ยก็จะรู้จักพิมพ์นี้บางท่านจะรู้จักบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นเก่าๆในพื้นที่หรืออะไรเงี้ยก็จะรู้จักกันดีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบยอดนิยมแบบพิมพ์นิยมหรือว่าพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพิมพ์ป่ามาไฟที่เขาบอกว่าหลวงพ่อเงิน4บาทอ่ะหนัก4บาทอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นพิมพ์นี้นะครับพี่ใหญ่ครับขออนุญาตครับพระองค์นี้นะครับความเป็นมาของพระองค์นี้ทำไมมันมีความสำคัญครับพี่ครับก็คุยเบื้องต้นก่อนว่าหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยท่านเป็นพระเกจิที่ประชาชนทั่วประเทศรู้จักไม่มีใครไม่รู้จักรู้จักเหมือนหลวงพ่อทวดตั้งแต่เจ้านายลงมายันชาวบ้านใช่นะครับทำไมคนในวงการพระรุ่นเก่าๆเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับพระเครื่ององค์นี้คือองค์นี้เลยสำคัญมากเรื่องมาจากว่าผมเนี่ยประวัติความเป็นมาเลยเริ่มต้นเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยเดิมเนี่ยตกทอดมาจากหลวงพ่อสำลีหลวงพ่อสำลีเป็นรองเจ้าวาดวัดพระปฐมวัดพระปฐมเจดีย์เป็นลูกศิษย์บวชเนนมากับเจ้าคุณธรรมรดมโชติท่านเป็นสหายครับเคยนับถือกันเป็นพี่น้องกับม.6 เพราะเนื่องมาจากว่าตามศักดิ์แล้วเนี่ยรอ5ท่านเรียกเป็นลูกนะเรียกเจ้าคุณโชติเนี่ยเรียกพระธรรมโรดมโชติเนี่ยเป็นลูกรักเหมือนลูกเป็นลูกเลยเป็นลูกบุญธรรมรักเหมือนลูกเลยไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องซื้อของกลับมาฝากเจ้าคุณโชติเราเรียกท่านเจ้าคุณโชติหลวงพ่อเนี่ยท่านเกิดประมาณ2353แล้วในช่วงนั้นน่ะมัน100ปีพอดี2453เนี่ย100ปีพระองค์เนี่ยสร้างตอน2453อย่างงี้สร้างก่อนรูปหล่อนิยมดิตั้งก่อนนั้นสร้างก่อนนิยมสร้างก่อนขี้ตาเนี่ยน่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะสร้างไล่ๆกันนะคือในปีนั้นน่ะพระพุทธเจ้าหลวงท่านสวรรคต2453พอดีเป๊ะไปปลายหลังจากจัดการพระบรมศพแล้วเนี่ยครับร .6 ท่านขึ้นของราชเขาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาเป็นรัชกาลที่6ก็ประมาณปี54นะครับประมาณ54บวกลบนิดหน่อยพระเนี่ยเขาสร้างไว้ก่อนแล้วสร้างก่อนแล้ว100ปี100ปีครบ100ปีหลวงพ่อเงินถามว่าอายุ100ปีอ่ะเขาเรียกว่าถ้าปัจจุบันนี้เขาเรียกมงคลอายุวัฒนะ100ปี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 
ทีนี้การสร้างไม่ได้สร้างเฉพาะพิมพ์นี้สร้างพิมพ์บูชาด้วยพิมพ์บูชาไซส์แล้วมีพระเกจิที่ไปร่วมพิธีนะ3องค์3องค์มีใครบ้างครับคือหลวงพ่อเดิมพ่อเดิมพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อลุงวัดหนองสินนวลพ่อลุงหนองทํามีดหมอเออมีดหมอที่ใบจะมีกษัตริย์3องค์นี่เค้าร่วมเทพระบูชากันด้วยเทพระบูชาหลวงพ่อเงินใช่เทพระบูชาพวกเงินมี5นิ้ว7นิ้วผมเคยได้5นิ้วเหรออ่ามี7นิ้วด้วยมี7นิ้วผมเคยได้7นิ้วอ๋อพระบูชาพ่อเดิมก็มีเออป่ามาไฟป่ามีองค์นึงแล้วก็กำนันชาติเคยได้จากป่าไปผมได้7นิ้วมามีรูปหล่อพ่อเงินแล้วมีรูปหล่อพ่อเดิมมีแล้วก็มีหลวงทินวนด้วยหลวงพ่อลูกหลวงทินวนด้วยแต่ทั้ง2องค์เนี่ยไม่มีอย่างนี้ไม่มีห้อยคอไม่มีขนาดเล็กเออมีแต่ท่านทําใหญ่มากนะเวลาจะห้อยคอลําบากมากนะสมัยนั้นน่ะพระเล็กเนี่ยถือว่าเขาไม่ค่อยทำกันอันนี้ก็เรียก4บาท4บาทแล้วคนโบราณเนี่ยเรียกแบบขี้ตาเนี่ยเขาเรียกบาทหนึ่งหกเหลืองหกเหลืองนะหกเหลืองใช่ไหมใช่ทีนี้เผอิญตอนปี53เนี่ยท่านทำ100ปีแล้วเนี่ย54ในหลวงขึ้นครองราชในหลวงรอ6ก็เลยเอามาถวายไปถวายที่ไหนครับพี่ถวายที่กรุงเทพนี่แหละท่านเข้ากรุงเทพท่านเข้าบ่อยท่านเนี่ยเคยอยู่ที่วัดตองปู่ก็คือวัดลาดบุญนะไม่ใช่ฮะวัดตองปู่วัดชนะสงครามวัดชนะสงครามท่านมาเรียนที่นี่ครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่นู่นนะฮะท่านมาเสกพระวัดชนะสงพระวัดเบนวัดเบนใช่วัดเบนสมัยร .5 นะอันนั้นมีดีกามีดีกามีดีกาแล้วน่าจะเป็นเหรียญนรสีหรือเปล่าเหรียญเลข5เหรียญเลข5นรสีเนี่ยเหรียญพุทธินทรสี40เนี่ยข้างหลังเนี่ยมัน2000รอ2450 100 118 118 118ก็ตกประมาณปี2440กว่า40กว่า42 43ทันแน่นอนทันแน่นอนทันแน่นอนท่านมาด้วยท่านมามีดีกาผมเคยเห็นตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงแล้วก็มีรูปหน้าหนุ่มท่านสงสัยนั่นน่ะบานนั้นน่ะน่าจะเป็นบานที่พิธีนี้เป็นพิธีนี้พิธีใหญ่มากพุทธนรสีอย่างนี้เหรียญพุทธนรสีน่าใช้มากเนาะควรนะปู่ไข่ก็มาควรหาไว้เอี่ยมก็มามาหมดแหละทั่วประเทศเพราะเป็นหมดเป็นงานหลวงมาหมดมาหมดเพราะเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าหลวงท่านพระฉุยพระกันยังมาเลยมากันหมดพระเดิมมาหมดเลยเหรียญดีมากเหรียญดีมากถ้าเป็นทองแดงเนี่ยเขาจะแจกพระคนธรรมดากับข้าราชการที่ผู้ใหญ่จะได้เหรียญเงินเพราะว่าอะไรเพราะทองแดงเนี่ยมันแพงเงินมันถูกเพราะเงินถูกกว่าเหรอเงินถูกเพราะว่าทองแดงมันทำเองไม่ได้อ๋อเรามีเหมืองแร่เงินเรามีแร่เงินเงินเราเยอะเงินเราเยอะเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยทำไมทองแดงมันน้อยคือทองแดงจะต้องแท้ทองแดงนอกทีนี้มาตรงนี้นี่เนี่ยพอได้มาที่มาถวายมาถวายให้เราหกหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านมาถวายเราหกเลยถูกต้องเราหกองเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยตามประวัติของมังสมรีเล่าให้ฟังไว้อยู่ในร่วมเขาเรียกร่วมยาร่วมกระเป๋าของล้นเก้ารอหกอยู่ในร่วมสมัยโบราณถ้าคุณไปเจอกระเป๋าหนังเนี่ยเขาเรียกร่วมร่วมเหรอเอาไม่ใช่กระเป๋าเหรอเขาไม่เรียกกระเป๋าเขาเรียกร่วมยาร่วมของอเขาเรียกร่วมร่วมร่วมผมเคยมีอยู่ใบนึงเอาไว้ใส่คนผมเคยเห็นเคยรูปใหญ่ๆอ่ะกระเป๋าใหญ่ๆกระเป๋านั้นใหญ่ๆเขาเรียกร่วมเหรอเขาเรียกร่วมโอ้โหนี่ความรู้ใหม่ท่านผู้ชมนะผมเป็นนักดนตรีไทยอาจารย์ใส่คลุยของชุดของพญาภูมิเสวินซึ่งเป็นคนสนิทของรอหกนะเป็นของพญาภูมิเขาเรียกร่วมหนังอันนี้เนี่ยอยู่ในร่วมซึ่งในช่วงหลังเนี่ยรอหกท่านเอาใส่กระเป๋าแต่องค์ที่ท่านอยู่ในคอเนี่ยตามประวัติเนี่ยก็คือท่านเจ้ามาบัวฟันปลาท่านเจ้ามาบัวฟันปลาใช่บัวฟันปลาแล้วท่านไปทำหายที่ตอนที่สร้างวังที่นครปฐมวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร์ทีนี้เขาก็ฝากเจ้าคุณโชติให้ดูแลวังแล้วก็ตั้งวัดขึ้นมาเนี่ยให้เจ้าคุณโชติอยู่ครับก็คิดว่าจะอยู่ตรงนี้แหละวัดพระปฐมเจดีย์ถูกต้องสมัยก่อนพระปฐมเจดีย์มันไม่มีวัดไม่มีวัดใช่เป็นพระปฐมเฉยใช่ก็เลยสร้างวัดใช่ไหมครับแล้วก็เอาองค์นี้โปรดมากก็เลยเนี่ยพระราชทานองค์นี้คืออยู่ที่ร้อยเก้ารัชกาลที่6ใช่ก็เลยเอาจากในร่วมเนี่ยถวายเนี่ยจะคุณโชติเล่าให้หลวงพ่อท่านฟังพระราชทานให้กับพระธรรมรดมโชติพระเจดีย์ถูกต้องนี่คือเรื่องเล่าคำบอกเล่าจากเจ้าคุณสำลีหลวงพ่อสำลีเป็นรองเจ้าวาดซึ่งท่านก็ไม่ได้ขึ้นเจ้าวาดจนตายนะ
โอเคแล้วโอเคพอมาถึงพระเนี่ยอยู่ที่ท่านเจ้าคุณโชติปั๊บแล้วมันตกทอดมายังไงถึงมาถึงหลวงพ่อสำลีครับก็เจ้าคุณโชติสิ้นก็มอบให้มอบพระองค์นี้เป็นมรดกตกทอดให้ถูกต้องเพราะว่าแกดูแลหลวงพ่อสำลีเนี่ยเป็นคนดูแลเจ้าคุณโชติดูแลเลยเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดบวชตั้งแต่เป็นเณรบวชให้ด้วยดูแลใกล้ชิดถูกต้องจนถึงวาระสุดท้ายก็เลยมอบพระองค์นี้ให้ใช่ใช่ใช่แล้วพอมาถึงเจ้าคุณหลวงพ่อสำลีปั๊บเนี่ยพระองค์นี้เคยตกอยู่ที่หลานนะไปอยู่ที่หลานหลานเนี่ยหลวงพ่อครับเอาไปยืมใช้ยืมเอาไปใช้ยืมไปใช้แล้วหลานเนี่ยเกเรก็เคยไปโดนหวดมาไปเลยไปมีประสบการณ์องค์นี้เคยโดนหวดมาแล้วโดนหวดยังไงครับก็อะไรคือโดนหวดโดนเหนียวเลยเหรอโอ้โหเราละวินิจฉัยเข้าใจเพราะหวดจะมีชีวิตอยู่แล้วโดนเหนียวเนี่ยไม่รอดมาได้ไงครับอ้าวก็คุณนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ห้อยองค์นี้ห้อยองค์นี้อยู่โดนเหนียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนหลวงสมรีท่านคิดว่าไอ้ห่าชักจะไม่ปลอดภัยอะไรหลายคนเข้าใจไหมฮะก็เลยเอาคืนเรียกคืนเรียกคืนตอนหลังเนี่ยเรียกคืนปั๊บเนี่ยนะท่านก็จะใช้สตังค์ให้หลานคนนี้เนี่ยเอาที่ทางของพี่น้องไปหมดแล้วเป็นจำนองเอาไว้เอาที่ทางไปจำนองแล้วตอนนี้มันก็จะขาดละก็วิ่งมาหาลูกพี่ผมอ๋อก็เลยเอาพระองค์นี้คุณสมชาติศรีรัตนารุ่งเรืองก็เลยพระองค์นี้ให้กับคุณสมชาติไม่เอาสมชาติไม่เอาไม่เอาผมกับสมชาติไปหาเงินไปช่วยท่านเฮ้ยไม่เอาพระด้วยไม่เอาพระคือสนิทกันมากก็เลยเอาเงินไปให้ถูกต้องอันนี้พี่ใหญ่ไปเองเลยก็ผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วเงินส่วนนั้นก็เป็นของผมด้วยก็มีก็คือช่วยกันนะพูดง่ายๆเพราะหลวงพ่อสมรีมีลูกศิษย์ใกล้ชิดเพื่อจะเจ้าที่คืนกลับมาไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหแย่เลยหลวงพ่อสมรีก็ไปจัดการจนเรียบร้อยหลายปีผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อสมรีก็รู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจเอาผ้ามาให้มึงก็ไม่เอาเลี้ยลูกชายคือหยางเนี่ยหลอกไปว่ามาหาเราจะฝากของให้พ่อฝากพ่อไม่ได้แอบฝากลูกให้สมัยก่อนอันเนี้ยมันจะทำตลับเอาไว้แล้วผมจะบอกให้ฟังว่าสมัยก่อนนี่นะองค์นี้มันเป็นองค์ประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์เปียกปีชาเอี่ยมทำเขาเคยพูดถึงเคยไปขอดูถ่ายรูปยังไม่ให้ดูเขาเคยเขียนหนังสือแล้วพูดถึงเปียกรามินทาก็เคยไปดูครับเปียกปากน้ำครับครับแล้วก็อาจารย์อะไรที่อยู่รังสิตอ่ะที่เล่นสมเด็จเก่งๆแล้วมันก็ไม่รู้สามสี่คนเคยไปกำลังสุชาติก็ไอ้อ้วนตอนเล็กๆไอ้อ้วนนครปฐมเราเคยอ้วนพี่อ้วนนครปฐมไอ้อ้วนไอ้อ้วนรู้จักคุณยุทธชัยปฐมศิริวัฒน์อ้วนรู้จักที่ดีผมเก็บรักษาไว้นะโอ้นี้ดังมากนะ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยได้เคยได้ยินเขาบอกว่าหลวงพ่อเงิน4บาทเนี่ยบางคานเนี่ยอยู่ที่นี่ตัวจริงอยู่ที่นี่เพราะตอนนั้นเก๋เยอะแยะเลยครับๆเจอร้อยองค์ก็เกร้อยองค์อ่ะพอทำน้อยมากนะน้อยไหมทำน้อยมากผมเคยเจอเบอร์ใหญ่อยู่คนซึ่งเป็นนักเก็บสะสมบางคันเหนือพ่อเลยนะก็มีบางคันเป็นกล่องนะแล้วทุกองค์ขี้ตาแท้หมดทุกองค์ขี้ตานิยมมีคนเนี้ยเขาเล่นพระวัดหนวดวัดหนวดเป็นอาจารย์ผมครับผมท่านสิ้นไป5ปีที่ผ่านพี่วัดหนวดอาจารย์วัดหนวดเนี่ยเคยมีองค์นึงแล้วผมขอดูในคอท่านแกบอกว่ามีประสบการณ์ที่แกเป็นปลัดอยู่ก็พูดง่ายว่าไปท้องที่ไหนก็เจอโจรทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีองค์นี้ก็คงจะตายไปนานคือองค์นี้เลยไหมไม่ใช่อีกองค์นึงเป็น4บาทพูดง่ายเป็น4บาทส่วนองค์นี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยคุณสมชาติแกจะผมเข้าไปขอแกอ๋อก็คือหลวงพ่อสำลีเนี่ยท่านรู้สึกไม่ดีท่านสิ้นท่านรู้สึกไม่ดีท่านก็เลยเอาพระองค์นี้ฝากท่านใกล้จะสิ้นแล้วคนที่ชื่อหยางมาให้เพราะฝากพ่อไม่ได้ก็ฝากลูกมาให้แล้วก็เลยต้องรับไว้แล้วตอนหลังไปฉันเพลมื้อสุดท้ายก็ไปเข้าโรงพยาบาลสมิติเวชแล้วท่านก็ไปสิ้นที่โรงพยาบาลสมิติเวชท่านคือไม่มีเวรกรรมสรุปแล้วพระองค์นี้ก็มาอยู่ที่คุณสมชาติแล้วก็มาอยู่ที่ผมอ๋อแล้วมาอยู่ที่พี่มาอยู่ที่พี่เนี่ยพี่เก็บรักษาพระองค์นี้กี่ปี10ปีขึ้นองค์นี้เลยอยู่ที่คุณสมชาติก็ราวๆนั้นนะ10ปีขึ้นจนมีเหตุที่คุณจิตติรอดบางอย่างเนี่ยแกไปได้ยินแกรู้มานานแล้วล่ะแกได้ยินพบทุกคนรู้หมดในวงการเนี่ยรู้หมดแล้วพี่จิตติก็ไปขอแบ่งพี่มาก็ใช่แล้วก็พี่จิตติก็เลยผมก็เลยไปขอแบ่งกับพี่อีกคนนึงมาก็เลยวันนี้ก็มาอยู่กับผมรักษาไว้เถอะนะแล้วก็เป็นพระองค์นี้เลยนี่องค์นี้แหละองค์นี้แหละครับทีนี้หลวงปู่สิ้นปีไหนเราก็ไม่ทราบประมาณ
น่าจะสิ้นประมาณปี6ต้น5ปลาย5ปลาย5ปลายเออนะผมจำไม่ผิด58 59เราแล้วแกใช่ใช่บางคนก็บอก104บางคนบอก106ปีแต่ที่แน่ๆคือท่านเกิด2353 53ไอ้เนี่ยทำ100ปีพอดี100ปี2453แล้วเผอิญมันเป็นเหตุประจวบเหมาะว่ามีการเปลี่ยนแผ่นดินก็เลยเอาเนี่ยไปถวายเจ้านายอันนี้ก็คือที่มาของวัดป่าไฟครับวัดพระ3องค์เนี่ยเสกไม่ใช่องค์เดียวนะอย่าถามองค์เสกมวลสารต้องมหาการนะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมอายุ50หลวงพ่อลุงวัดหนองสินนวลใช่เพราะเงินบังคารน่ะนี่เนี่ยสุดทั้งนั้นเลยนะนี่สุดยอดแล้วไปมีองค์นี้มีประสบการณ์มาแล้วประสบการณ์อันนี้มีประสบการณ์มาแล้วโดนเหนียวโดนหวนมาแล้วไม่โดนโอ้โหมันกลัวผ้าหายก็เลยดึงคืนก็คลายข้อสงสัยหลายๆท่านเนาะก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาจนมาถึงเรื่องเล่าเรื่องนี้ได้ถูกบันทึกนะครับไว้กับพี่ใหญ่แล้ววันนี้พี่ใหญ่เป็นการเปิดเผยคือพี่ใหญ่เนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังหลายรอบแล้วแต่ผมไม่อยากให้พี่เข้ามาเล่านะเพื่อจะได้มีเป็นวิดีโอหรือคลิปเนี้ยอ้างอิงไว้ให้กับคนรุ่นหลังว่าพระรุ่นนี้มีอยู่จริงแล้วแท้หายากมากแล้วรบกวนครับพี่ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้ครับเต็ม61 61 60กว่าปีแล้วนะผู้เล่าเนี่ยณวันนี้นะอายุ60กว่าปีแล้วนะครับเอาละครับก็ขอบคุณพี่ใหญ่มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆวันนี้ให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเราจะได้หาคนที่มีความรู้รุ่นเก่าเอามาเล่าเรื่องให้ฟังกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆของหลวงพ่อเงินบางคานเก็บไว้เป็นสตอรี่ครับให้ลูกหลานได้สะสมพระเครื่องอย่างถูกวิธีวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกไปทดลองพระแท้พระเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม